บินลัดฟ้ามาไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนางฟ้าเกาหลีคิมแตฮีครั้งนี้เธอกลับมาถ่ายโฆษณานะครับภาพยนตร์ตัวที่2ประกบคู่กับพระเอกหนุ่มฮอตคนเดิมหมากปรินนะครับก็ทำเอาแฟนคลับชาวไทยได้ฟินกันอีกรอบหนึ่งซึ่งภาพยนตร์โฆษณาตัวใหม่เนี่ยก็ถ่ายทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ครับแล้ววันนี้ค่ะเธอออกมาให้สัมภาษณ์กับเหล่าบรรดากองทัพสื่อมวลชนทั้งหลายเกี่ยวกับความรู้สึกที่ได้กลับมาเมืองสยามพร้อมกับกล่าวทักทายเป็นภาษาไทยในแบบฉบับน่ารักน่ารักค่ะสวัสดีค่ะคิดถึงนะคะ지난번에 이어서 12 플러스 컬러리스타 촬영 덕분에 이렇게 태국에 또 오게 됐는데요. 너무 또 반갑고 태국 분들이 이렇게 환영해 주시니까 정말 기분이 좋고 언제 와도 태국에 오면 굉장히 들뜨고 왠지 설레는 그런 기분이에요. 프렌들리 하셨고 원래 너무나 멋지셔서 서로 이제 마주 보면서 약간 유혹하는 그런 눈빛을 주고받아야 되는데 굉장히 연기하기가 편했어요. 자연스럽게 연기가 나오고 또 제가 뭐 워낙에 제 컷이 앞부분에 많이 있고 나중에 이제 마지막에 마크 씨가 등장을 하는 거라서 어제 좀 많이 기다리셨을 거예요. 네. 그래서 너무 죄송한데 정말 배려를 잘 해주시고 촬영장에서도 분위기 메이커 역할을 하시더라고요. 저는 굉장히 간단한 걸 준비를 했는데 의외로 한국어를 간단한 한국어 정도는 하시는 분들이 많더라고요. 그래서 이미 아실 수도 있는데 저는 정말 간단하게 제가 먼저 이건 보고 싶었어요.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 